พูดถึง Facebook ปลอมเนี่ยคุณปารีณาก็เคยโดน Facebook ปลอมอ๋อเป็นผู้ปลอมก่อนหน้านี้เคยโดนเคยที่ไปว่าคุณวัฒนาจริงเหรอเป็นของปลอมอ่ะมีปลอมหลายอันค่ะมีมันมีทั้งปลอมทั้งจริงกันเลยเราก็เลยไม่รู้อันไหนจริงอ่ะแล้วก็สะกดผิดไอ้ตัวปลอมก็สะกดผิดตัวจริงก็สะกดผิดแยกกันเลยไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมต้องดู URL ค่ะค่ะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่อง Facebook แต่ว่าเรื่อง LINE นะคะที่หลุดออกมาของคุณปารีณาที่ยอมรับแล้วว่าเป็นการคุยกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็คือมีการไปถามพลเอกประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบค่ะโบกมือให้ผู้สื่อข่าวบอกว่าให้ไปถามพรรคแล้วก็เดินเข้าห้องรับรองภายในบน.6ทันทีเพราะว่าจะไปที่นราธิวาสเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะไม่ตอบนะคะนักข่าวก็พยายามถามพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่มีพอไปถามพรรคก็เลยต้องไปถามพลเอกประวิตรใช่ไหมคะคุณณัฐพลเนี่ยทีประสิวันเนี่ยรองหัวหน้าพรรคบอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่ทั้งสองคนต้องคุยกันในพรรคพรรคการเมืองก็มีหลายพรรคมาผสมผสานกันก็มีลักษณะปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นบ้างก็ต้องคุยกันแต่ตอนนี้สองฝ่ายเคลียร์ใจกันแล้วส่วนจะดีขึ้นและสบายใจกันทุกฝ่ายหรือไม่ต้องรอให้เวลาดูปัญหาไม่จากความกดดันเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแต่ผมว่าจริงๆแล้วคุณธรรมนัสก็ยิ้มตลอดวันเลยนะเรื่องนี้ลายหลุดเนี่ยค่ะเอ้าภาพลักษณ์คุณธรรมนัสดีขึ้นถนัดตาเลยวะตรงไปตรงมาตรงฉินไม่เห็นแก่พวกพ้องแม้เป็นพวกเดียวกันก็ไม่ได้ไว้หน้าเดินหน้าทำตามกฎหมายคุณธรรมนัสในขนาดเดินเฉยๆยังอดยิ้มไม่ได้เลยเราไปฟังเสียงคุณณัฐพลดูค่ะเชิญค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันภายในพรรคนะครับหลายๆเรื่องของพรรคการเมืองที่มีการผสมผสานมาจากหลายฝ่ายนะครับในข้อกังวลหรือความขัดแย้งก็คงต้องมีการคุยกันนะครับจริงๆแล้วมีการพยายามพูดคุยกันใน LINE นะครับก็ได้มีการกระจายเผยแพร่ไปแต่ว่าณขณะนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนจะสบายใจกันทุกฝ่ายหรือเปล่าเนี่ยคงต้องให้เวลานิดนึงใช่ค่ะแต่ก็ดีขึ้นเนาะครับดีขึ้นครับตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของความกดดันในหลายๆเรื่องครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับทางพรรคที่ทำให้คะแนนของเราจะไม่มีความมั่นคงไม่ใช่อ่ะเนี่ยค่ะก็ดิฉันไปเจอคุณวีรัตประธานวิปรัฐบาลก็บอกเหมือนกันเขาแค่งอนกันแค่หยอกเย้ากันเล่นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะเป็นเรื่องที่คุณธรรมนัสชอบมากเลยอ่ะแต่นี่ใครอย่าไปเรียกธรรมนัสอีกนะไอ้นั่นมันฉายานี่พ้นปีใหม่แล้วไม่เอาธรรมนัสแล้วไม่เอาแล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าลายหลุดอันนี้ก็ทำให้คุณปรินาได้คะแนนสงสารแล้วก็ทำให้คุณธรรมนัสได้คะแนนความตรงฉินก็คือสรุปว่าไม่มีการช่วยคุณปรินาตกลงคือไม่ได้เป็นผลเสียกับใครเลยไม่ได้เป็นผลเสียกับใครเลยลายหลุดอันนี้แต่ว่าคดีมันยังไม่คืบหน้าคุณวีระสมความคิดค่ะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันก็เลยไปติดตามเรื่องนี้นะคะเรื่องคดีของคุณปรินาเรื่องที่ดินของคุณปรินาเนี่ยนะคะไปพบกับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกเพื่อสอบถามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับคุณปรินารวมไปถึงพ่อคุณปรินาคุณทวีด้วยนะคะคุณวีระบอกว่าไปติดตามความคืบหน้าหลังจากได้แจ้งความเอาไว้ที่สภ.จอมบึงและสภ.สวนพึ่งตั้งแต่โอ้พฤศจิกายน62นู่นแล้วนะคะแต่ก็ไม่คืบหน้าเลยเพราะว่าหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ปทส.รับสำนวนการสอบสวนมาดำเนินคดีตั้งแต่8มกราคมจากนั้นก็มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาแค่1ชุดเพื่อพิจารณาคดีคุณปรินาแต่คดีคุณทวีพื้นที่สภ.สวนพึ่งนั้นทราบว่าได้ส่งกลับไปให้สภ.สวนพึ่งแล้วนะคะคุณวีระก็บ่นว่าคดีนี้มันล่าช้าถ้าเทียบกับชาวคดีที่ชาวบ้านทั่วไปลูกป่าสงวนเนี่ยคือข้อกฎหมายก็ระบุความผิดไว้ชัดเจนคุณปรินาก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินตัวเองถือครองมาก่อนเป็นสปก.แล้วก็ยังอ้างว่าถือครองพปท.5ซึ่งความจริงเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นป่าสงวนใช่ไหมฮะพปท.5ก็คือเป็นพื้นที่ป่าที่หมดสภาพที่ประชาชนก็ไปทำมาหากินและเสียภาษีอันนี้ก็คือถ้าคดีมันยืดไปกว่านี้อีกจะยิ่งเสียรูปคดีเพราะมันยังมีความผิดฐานอื่นนอกจากคดีอาญาด้านผบก.ปทส.ก็บอกว่าเขาตั้งกรรมการตั้งคณะทำงานพิจารณาแล้วนะก็ทั้งหมดเนี่ยมีคณะทำงานมี10คนไม่ได้ตั้งกรอบการทำงานอะไรแต่ให้อิสระพนักงานสอบสวนนี่คือคุณวิวัฒน์ชัยสังฆะผู้บังคับการปทส.แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะเขาก็จับตาดูอยู่นะคะรัฐบาลเนี่ยขยับไปทางไหนเขาก็ดูอยู่เพราะว่าเขาเก็บข้อมูลเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเรื่องกรณีแชทไลน์หลุดเนี่ยค่ะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกว่า
แชทไลน์หลุดเนี่ยเป็นความขัดแย้งภายในของพรรคพลังประชารัฐไลน์ที่หลุดเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญเลยที่แสดงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่จะใช้ช่องกฎหมายช่วยเหลือกันซึ่งเป็นการทุจริตอีกรูปแบบหนึ่งหรือไม่และยังเป็นการทุจริตต่อความรู้สึกของประชาชนด้วยอาจจะนำเรื่องดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยก็ได้ขณะที่คนที่ต้องรับผิดชอบที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์ที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันจะมีน้ำหนักพอไหมคะยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือไม่ค่อยเป็นสาระเท่าไหร่ถึงขั้นจะเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้คือประชาชนเขาลงมติไปแล้วฮะไม่ต้องอภิปรายค่ะเอออยากเอาคดีคุณปรินาเนี่ยไม่ต้องอภิปรายฮะคุณปรินาแกไม่ใช่รัฐมนตรีด้วยใช่ใช่อยากให้เอาเรื่องที่เป็นเนื้อเป็นหนังแบบอันนี้น่าสนใจเป๊ะๆมากกว่า